นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566วันนี้ในเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์ญาติธรรมญาติพี่น้องจะได้นำสรีระร่างกายของอากงเสียขุนแซ่แต้ไปประชุมเพลิงณชาปนสถานของวัดป่าสัทวีธรรมารามแห่งนี้ที่อากงได้ละสังขารวายชนจากไปอากงเป็นคนที่ดีมากดีพิเศษดีจริงๆเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์อากงเป็นคนใหญ่เป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีนเสื้อผืนหมอนใบจากคนที่เสื้อผืนหมอนใบแต่ด้วยเอาธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่ตั้งมั่นในความขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีจนมีอยู่มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ตั้งมั่นในความกตัญญูตั้งแต่ต้นจนอวสานจึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการจัดงานบำเพ็ญกุศลก็เน้นเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องจะได้รู้เรื่องทางกายเรื่องทางจิตใจจะได้รู้หลักหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกคนต้องรู้จักทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ใช้ใจนี้บำเพ็ญคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าอากงเสียคุณแซ่แต้เป็นผู้มีบุญตั้งอยู่ในกุศลเมื่อจากไปก็จากไปด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในหัวใจก่อนวันที่อากงจะได้ละสังขารไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้เมตตาไปโปรดอากงจึงจากไปด้วยความอาจหาญร่าเริงคณะสงฆ์จึงได้ช่วยจัดงานเพื่อเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเพราะการบำเพ็ญกุศลนี้เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพระพุทธเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตเพราะว่าไม่มีใครจะประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาตั้งหลายล้านชาติเพียงแต่เราได้ยินชื่อยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งมีบุญใหญ่มีอานิสงส์มากบุญกุศลที่จะนำไปได้เราต้องทำถูกต้องเน้นที่ผู้วายชนผู้ที่ส่งบุญส่งกุศลก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเราคิดดูทำไมพระพุทธเจ้าจึงส่งบุญกุศลให้ผู้วายชนได้มากเพราะพระพุทธองค์ทรงมีพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยของพระองค์มีศีลมีธรรมอยู่เต็มพระทัยบุคคลสาธุชนทั่วไปก็ส่งบุญให้ไม่ค่อยได้เพราะจิตใจของเรามันมักจะประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงดังนั้นทุกคนจึงให้รักษาศีล5ศีล5ก็คือธรรมะธรรมะก็คือศีลเพราะเราต้องเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจอย่างอื่นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่แหละจะส่งกุศลให้ได้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติธรรมเราทุกคนต้องทำติดต่อต่อเนื่องกันไปให้เป็นทางสายกลางอยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนหนทางอันประเสริฐในการดำเนินชีวิตเพื่อมนุษย์จะได้หยุดทำตามสัญชาตญาณไม่ทำตามความรู้สึกไม่ทำตามธาตุตามขันธ์ตามอายตนะเราเป็นมนุษย์
ำแหน่งของเราคือตำแหน่งที่ประเสริฐเราทุกคนต้องหยุดตัวหยุดตนเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติเป็นหลักให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในปัจจุบันเพราะความสุขความดับทุกข์ของเราทุกคนอยู่ที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องในปัจจุบันไม่ต้องไปหาความดับทุกข์อยู่ที่ไหนหาความดับทุกข์จากที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกในปัจจุบันอยู่ทุกหนทุกแห่งที่เราดำรงชีวิตอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ก็อยู่ที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องในปัจจุบันหยุดทำตามอวิชชาหยุดทำตามความหลงหยุดมีเซ็กทางอารมณ์ทางความคิดการดำเนินชีวิตของเรามันถึงจะเป็นศีลสมาธิปัญญาทุกท่านทุกคนต้องลงรายละเอียดให้กับตนเองอย่าพากันมองข้ามปัจจุบันนี่คือธรรมะคือพระวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ทำเหมือนพระพุทธเจ้าทำเหมือนพระอรหันต์ทำเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสทุกท่านทุกคนพากันปฏิบัติอย่างนี้ถ้ายังตามใจตนเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกเนี่ยยังไม่ใช่พุทธศาสนาเรื่องมีเซ็กทางความคิดทางอารมณ์ทุกท่านทุกคนต้องพากันหยุดนี่เป็นการประพฤติการปฏิบัติเพื่อเราทุกคนจะได้เปลี่ยนแปลงตนเองได้เพราะความสุขความดับทุกข์ก็อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้จึงจะสามารถดับทุกข์ได้แก้ปัญหาได้ไม่เกี่ยวกับจะเป็นคนจนคนรวยคนประเทศไหนเชื้อชาติใดอยู่ที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นความสวยสดงดงามของชีวิตงามในเบื้องต้นคือศีลงามในท่ามกลางคือสมาธิงามในที่สุดคือปัญญาสามอย่างนี้ต้องเอามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เริ่มจากความเห็นถูกเข้าใจถูกเราทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะมีความเห็นผิดเข้าใจผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดสาเหตุก็มาจากความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วก็มีความประมาทมีความเพลิดเพลินยังไม่รู้จากความดับทุกข์ที่แท้จริงยังไม่รู้อริยสัจสี่ที่แท้จริงทุกคนจึงต้องพากันเข้าใจอย่าให้เสียเวลาเพราะวันคืนที่ผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นห่วงเราว่าเรากำลังมัวทำอะไรกันอยู่เราต้องเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ทางซุปเปอร์ไฮเวย์ทางซุปเปอร์ไฮเวย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้ามนุษย์เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องการทำงานของเรานั้นคือความสุขการเรียนหนังสือคือความสุขถ้าเรามีความสุขในการเรียนหนังสือหรือว่าในการทำงานสมองที่มันไม่ดีมันก็จะดีถ้าเราคิดว่าเรียนหนังสือเพราะจำเป็นทำงานเพราะจำเป็นมันเป็นการทำลายระบบสมองสติปัญญาเหมือนกับเรามีบาดแผลอยู่แล้วเราก็เอาไปย้ำแผลมันก็ยิ่งจะเสียหายความสุขความดับทุกข์ของเราจึงต้องมีอยู่ที่ปัจจุบันเราเข้าสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาเพราะว่าทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชหรือว่าจะเป็นประชาชนผู้ครองเรือนก็ต้องไปทางนี้ผู้บวชก็เป็นได้ถึงพระอรหันต์ผู้ครองเรือนก็สามารถได้ถึงพระอนาคามีเป็นสิ่งที่ไม่หมดสมัยไม่ล้าสมัยเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้จักแต่ความงามที่เกิดขึ้นมาจากหน้าตาดีหรือว่าไปศัลยกรรมหรือว่าไปตกแต่งเรามักจะรู้จักแต่ความงามภายนอกอันนั้นความงามอย่างนั้นไม่ใช่สำหรับแนวทางของพระอริยเจ้าความงามมันต้องอยู่ที่ศีลเราดูอย่างคนรวยอยู่ในห้องติดแอร์ประทินผิวเสริมคางเสริมจมูกเมคอัพอะไรต่างๆประชาชนกรรมกรตากแดดเขาก็ปิดหน้าปิดตาเห็นแต่รูปตาเวลาทำงานเกษตรกรหรือทำงานก่อสร้างอะไรเพราะส่วนใหญ่คิดว่าความงามอยู่ที่ร่างกายอันนั้นไม่ใช่ความงามที่แท้จริงเป็นงามก็เป็นงามแบบจัดฉากชีวิตของเรามันจะไม่งดงามถ้าหากเป็นคนทุศีล
ก็จะไม่มีศีลจะยินดีแต่ในกามยินดีแต่ในพยาบาทเพราะความงามต้องอยู่ที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกอันไหนไม่ดีไม่คิดอันไหนไม่ดีไม่พูดอันไหนไม่ดีไม่ทำเพราะเราต้องรู้จักกายนี้เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เพื่อที่จะทำงานจะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ใจเนี่ยคือเจ้าของมันต้องอย่างนี้ถ้าเราดูแล้วร่างกายของเราก็มีแต่ความแก่ความเจ็บความตายมีภาระมีธาตุมีขันธ์ที่เราต้องดูแลรักษาก็จริงที่คำว่าปล่อยวางเนี่ยคือต้องปล่อยวางทางจิตใจไม่ใช่ว่าอะไรก็ปล่อยวางไปหมดนะไม่ล้างถ้วยไม่ล้างจานไม่ทำความสะอาดบ้านน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปรงไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกมันน่าเกลียดมีอสุภะความไม่งามมีความเหม็นมาปรากฏอยู่เสมอเราจึงต้องแปรงฟันต้องอาบน้ำที่สำคัญต้องพัฒนาใจพัฒนาปัญญาของเราจะได้แยกกายแยกจิตว่าร่างกายนี้มันเป็นของใช้ระยะเพียงแค่ 70-80 ปีหรือบางคนก็ไม่เกินร้อยปีมันเป็นอุปกรณ์ใช้งานเฉยๆพระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศิลปะในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าศีลศีลคืออะไรศีลแปลว่าปกติเป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้นของคนเพื่อเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้ามันต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนกลับแล้งฝนไม่ตกแสดงว่าผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นแล้วอะไรล่ะคือความปกติของมนุษย์ปกติของมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญอยู่5ประการดังนี้1ปกติของมนุษย์จะต้องไม่ฆ่าถ้าวันไหนมีการฆ่ามีการเบียดเบียนวันนั้นก็ผิดปกติของมนุษย์แต่ไปเข้าข่ายปกติของสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตหมีสุนัขสารพัดเนี่ยซึ่งฆ่ากันทำร้ายกันเป็นปกติฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้เนี่ยศีลข้อหนึ่งจึงเกิดขึ้นมาว่าคนจะต้องไม่ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าไม่ยินดีในการฆ่าสองปกติของสัตว์เวลากินอาหารเนี่ยมันจะแย่งกันขโมยกันถึงเวลาอาหารทีไรเนี่ยอย่างไก่มันก็กัดกันจิกกันตีกันสุนัขมันก็ต้องกัดกันทันทีแต่คนแต่มนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของมนุษย์ไว้ศีลข้อที่สองจึงเกิดขึ้นว่ามนุษย์จะต้องไม่ลักขโมยไม่ทุจริตโกงกินคอร์รัปชันไม่ยักยอกไม่คดโกงเป็นต้นไม่เอาของสงฆ์ไม่เอาของชาติของแผ่นดินไม่เอางบประมาณหลวงอย่างนี้เป็นต้นสามปกติของสัตว์มันไม่รู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤดูผสมพันธุ์สัตว์มันจึงมีการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มีแต่ปกติของมนุษย์แล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใครพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่3จึงเกิดขึ้นว่าคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ประพฤติผิดในกามยินดีในคู่ครองของตนประการที่4ปกติของสัตว์ไม่อาจจะวางใจได้สนิทพร้อมจะทำอันตรายได้ทุกเมื่อแต่ปกติของมนุษย์นั้นพูดกันตรงไปตรงมามีความจริงใจต่อกันถ้าใครโกหกกันหลอกลวงกันก็ผิดปกติไปฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของมนุษย์ศีลข้อที่4จึงเกิดขึ้นว่ามนุษย์จะต้องไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกหลอกลวงประการที่5เนี่ยปกติแล้วเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนร่างกายสัตว์จะมีกำลังร่างกายแข็งแรงมากกว่ามนุษย์แต่สัตว์ไม่มีสติควบคุมการใช้กำลังของตนให้ถูกต้องดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนกำลังกายให้เป็นกำลังความดีได้เต็มที่มีแต่ความป่าเถื่อนตามอารมณ์ตามสัญชาตญาณ
ช้างม้าวัวควายเนี่ยแม้มีพละกำลังมากทางกายนะแต่มันไม่เคยออกแรงไปหาอาหารมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของมันไม่ได้เอากำลังกายมาทำความดีแต่อย่างใดส่วนมนุษย์เนี่ยแม้จะมีพละกำลังทางกายน้อยกว่าสัตว์แต่อาศัยสติอันมั่นคงก็ช่วยเปลี่ยนกำลังกายน้อยๆนั้นให้เกิดเป็นกำลังความดีเช่นมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อโตขึ้นก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เป็นผู้รู้จักเว้นชั่วเว้นจากบาปรู้จักทำดีทำใจให้ผ่องใสได้พัฒนาตนให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นพระอริยเจ้าได้สูงสุดจุงจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สติเป็นของเหนียวแน่นคงทนแม้อดอาหารทั้งวันสติก็ยังดีได้ทำงานหนักมาทั้งเดือนสติก็ยังดีนอนป่วยบนเตียงทั้งปีก็ยังได้สติก็ยังดีอยู่ยังครองสติได้แต่สติเนี่ยมันจะกลับเปื่อยยุ่ยทันทีถ้าไปเสพสุรากินเหล้ากินเบียร์เสพยาเสพติดเข้าสุราเพียงครึ่งแก้วอาจทำผู้ดื่มให้สติฟั่นเฟือนถึงกับลืมตัวลงมือทำร้ายผู้มีพระคุณก็ได้หมดความสามารถหมดสมรรถภาพในการจะเปลี่ยนกำลังกายให้เป็นกำลังความดีดังนั้นผู้ที่เสพสุราของมึนเมาสิ่งเสพติดเนี่ยจึงมีสภาพผิดปกติคือมีสภาพใกล้สัตว์เดรัจฉานเข้าไปทุกขณะฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของมนุษย์ไว้ศีลข้อที่5จึงเกิดขึ้นว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องไม่เสพของมึนเมาให้โทษเพื่อที่จะประคับประคองสติไว้ให้ดีศีลทั้ง5เนี่ยไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพของมึนเมาให้โทษจึงเกิดขึ้นมาโดยสามัญสำนึกแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเพื่อรักษาความปกติสุขเพื่อรักษาสมดุลของโลกเอาไว้จะเห็นได้ว่าทุกศาสนาหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานจะมีศีล5เหมือนกันหมดศาสนาพุทธก็มีศีล5ศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ในบัญญัติ10ประการก็มีศีล5อยู่ในนั้นในอิสลามก็มีหลักปฏิบัติก็เป็นข้อปฏิบัติเหมือนศีล5ศาสนาฮินดูศาสนาเต๋าทุกศาสนาจะสอนคล้ายๆกันเพราะท่านรู้ว่าความปกติของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรศีล5มีมาก่อนพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงรู้เหตุรู้ผลทรงรู้กลไกทรงรู้ความลับของจักรวาลว่าคนทำอะไรมาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนทำอะไรผิดจึงทำให้ไม่สามารถกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกสาเหตุก็มาจากศีลนี่เองดังนั้นเนี่ยศีลจึงไม่ใช่ข้อห้ามตามที่คนจำนวนมากเข้าใจบางคนก็เลิกนับถือศาสนาเพราะอยากที่จะผิดศีลอยากจะทำใจทำตามอารมณ์แต่ความเป็นจริงเนี่ยต่อจะให้ถือศาสนาหรือไม่ถือศาสนาเมื่ออยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในจักรวาลกฎแห่งกรรมกฎของการกระทำเนี่ยมันทำงานด้วยความยุติธรรมเสมอไม่เคยแบ่งแยกให้ใครต่อให้เชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยอย่างคนหนึ่งเชื่อว่าไฟร้อนอีกคนหนึ่งเชื่อว่าไฟไม่ร้อนแต่พอไปจับไฟก็ได้ผลอย่างเดียวกันก็คือต้องร้อนนะเพราะฉะนั้นต่อให้คนจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาถ้าหากทำผิดศีลก็คือผิดอยู่ดีนะคือผิดความปกติของความเป็นมนุษย์นั่นเองศีลเนี่ยจึงใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นมนุษย์ได้อีกด้วยวันใดเรามีศีลครบ5ข้อแสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นมนุษย์ครบบริบูรณ์ 100%ถ้ามีศีลเหลือ4ข้อความเป็นมนุษย์ก็เหลือ 80% นะใกล้สัตว์เดรัจฉานเข้าไป 20% ถ้ามีศีลเหลือ3ข้อความเป็นมนุษย์ก็เหลือเพียงแค่ 60% ใกล้สัตว์เข้าไป 40% ถ้ามีศีลเหลือ2ข้อความเป็นมนุษย์ก็เหลือ 40% ใกล้สัตว์เข้าไป 60% ถ้ามีศีลเหลือ1ข้อนะความเป็นมนุษย์ก็เหลือ 20% ใกล้สัตว์เข้าไป 80%ถ้าศีลทุกข้อขาดหมดก็หมดความเป็นมนุษย์นะ
หมดความสงบหมดความสุขถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเยปมัตตายะท่ามัตตาคนที่ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายเนี่ยเพราะความดีใดๆไม่อาจจะงอกเงยขึ้นมาได้อีกมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อจะทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นคนชนิดนี้คือคนประมาทแท้ๆอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีภิกษุเล่าไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทรามอันนารีรูปงามทรามสวัสดิ์ถ้าหากไร้มารยาทที่งามสมคงไม่มีชายดีจะอบรมมีแต่ชมเล่นพรางแล้วร้างไปอย่าหลงเมาในลาภยศสรรเสริญปล่อยใจเพลินลืมตายวายสังขารมีสิ่งใดที่จีรังตั้งอยู่นานเมื่อถึงการก็ย่อมย่อยยับดับไปเองสรีระร่างกายสังขารของทุกคนเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาแก่เจ็บแล้วก็ตายวายชนจากไปไม่เกินร้อยปีเราจึงต้องพากันเข้าใจสิ่งไหนที่แก้ไขไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปคิดมันสิ่งไหนที่แก้ได้ก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนนี่แหละเราต้องพากันมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมีความสุขในการเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาคำว่าศีลเนี่ยจึงให้เข้าใจแล้วก็ประพฤติแล้วก็ปฏิบัติรู้ว่าอันไหนไม่ดีก็ไม่คิดรู้ว่าอันไหนไม่ดีก็ไม่พูดรู้ว่าอันไหนไม่ดีก็ไม่ทำเรามีความประพฤติอย่างนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะเป็นศีลศีลที่แปลไว้ว่าเป็นปกตินั่นแหละถ้าเราทำตามศีลชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สุขสงบอบอุ่นผาสุกเบิกบานได้พัฒนาทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยมีของดีเหมือนกับแก้วมณีอันล้ำค่าเนี่ยเราต้องเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติให้กายวาจาใจของเราเป็นศีลเมื่อเรามีศีลถึงจะมีสมาธิมีปัญญาจึงต้องพากันเห็นคุณเห็นประโยชน์ต้องประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันไม่ได้เมื่อศีลเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดได้เลยเพราะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนมีดเล่มหนึ่งเนี่ยมีทั้งตัวมีดคมมีดแล้วก็ด้ามมีดอยู่ในอันเดียวกันมันแยกกันไม่ได้ต้องพากันเข้าใจอย่างนี้ชีวิตทุกคนต้องเป็นผู้มีศีลถ้าไม่มีศีลมันไม่ได้ถ้ามีศีลเราก็จะมีสมาธิปัญญาสมาธิความตั้งมั่นหนักแน่นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใจอ่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปติดอกติดใจเสียใจเนี่ยเพราะเราต้องมีสัมมาสมาธิเป็นความเข้มแข็งเป็นความตั้งมั่นศีลสมาธิปัญญาจึงจะเป็นยานที่จะนำเราออกจากวัฏฏะสงสารเหมือนเรือพาเราข้ามมหาสมุทรเหมือนเครื่องบินพาเราบินรอบโลกเหมือนกับรถยนต์พาเราเดินทางไปยังที่ต่างๆที่ทุกคนปฏิบัติไม่ไปไม่มาไม่ก้าวหน้าก็เพราะว่าไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยต้องมีอยู่ในปัจจุบันทุกอิริยาบถที่เป็นอริยมรรคมีองค์8เราทุกคนก็สมควรแล้วต้องพัฒนาตนให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรเพื่อที่จะเป็นผู้ออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏะสงสารเราไม่ต้องเสียเวลาไปนานเรามีความสุขความสะดวกความสบายมันก็แค่ในระดับเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยก็แค่เป้าหมายบนดินเรายินดีในสวรรค์ในสิ่งที่ได้ตามใจตามปรารถนามันก็เสียเวลาคนเราต้องเข้าใจเดี๋ยวบุญเก่ามันจะหมดเพราะบุญใหม่ในปัจจุบันเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างมีแต่สร้างปัญหาให้แก่ตนแล้วก็ผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าศีลเท่านั้นเป็นเลิศแต่ผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลกย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญาความชนะในที่นี้หมายถึงชนะกิเลสมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามจะชนะกิเลสได้ก็เพราะศีล
แล้วก็ปัญญาการรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องทางกายมันเป็นเรื่องของทางวาจาและเป็นเรื่องของทางใจที่มีแต่เจตนาถ้าเอาแต่ทางกายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองแต่ไม่ได้เข้าถึงความสุขความดับทุกข์คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นการรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ยังเป็นเพียงปกติศีลแต่ถ้ารักษาจิตใจของตนได้จึงจะเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจอริยกันตศีลที่เป็นศีลของพระอริยเจ้าชอบใจพอใจเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันที่ว่ายัสสะสัทธาตถาคตเตอัจฉราสุปฏิทิตาเนี่ยมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าสีลันจะยัสสกัลยานังอริยกันตังประสร้างสิตังศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่รักใคร่ของพระอริยเจ้าเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าตรงนี้แหละเนี่ยศีลนั้นเนี่ยต้องประกอบไปด้วย5องค์ประกอบคืออขันดังเป็นศีลที่ไม่ขาดอฉิตทังเป็นศีลไม่ทะลุอสัพพลังเป็นศีลไม่ด่างอกัมมาสังเป็นศีลที่ไม่พร้อยผู้ชิดสังเป็นไทยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยคำว่าเป็นไทยก็คือว่ารักษาศีลเพราะเสียสละไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาแต่ถ้ามาถือศีลเพื่อที่จะรวยเพื่อที่อยากจะถูกหวยอยากได้นั่นอยากได้นี่รักษาศีลเพื่อจะเอาเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาศีลโดยความเป็นทาสเพราะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสของความอยากไม่ได้เข้าถึงความเป็นไทยเมื่อรักษาใจของตนได้ศีลที่เป็นปกติทั้งหลายก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเมื่อมีความละอายต่อบาปอกุศลศีลจึงบังเกิดเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิจึงเกิดสมาธิที่มั่นคงจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาปัญญาที่กล้าแกร่งจึงจะมีพลังในการชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดดังนั้นเนี่ยศีลที่มีปัญญาเป็นพื้นฐานจึงไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นทาสของตัณหาและทิฏฐิกล่าวคือผู้รักษาศีลไม่ได้มุ่งรักษาเพราะต้องการลาภยศสรรเสริญหรือสมบัติใดๆหรือไม่ได้รักษาเพราะเห็นผิดว่าเราจะได้ไปสวรรค์จะได้นู่นได้นี่ก็เพราะศีลแต่หมายความว่าผู้นั้นเนี่ยต้องอาศัยศีลนี่แหละเป็นยานเป็นยานพาหนะเพื่อจะส่งถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแต่พอถึงฝั่งแล้วก็ไม่มีใครที่จะเอาเรือแบกเรือขึ้นบกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระอริยเจ้าพูดถึงฝั่งศีลของท่านจึงบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติถึงแม้จะไม่รักษาแต่ศีลก็บริสุทธิ์อยู่ในตัวเนี่ยเมื่อเราได้ฟังแล้วจึงต้องมาวิจัยตัวเองหันกลับมามองตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขตนเองถ้าไปวิจารณ์คนอื่นทุกวันเนี่ยใจมันจะต่ำลงทุกวันแต่ถ้าวิจัยตัวเองทุกวันใจก็จะสูงขึ้นทุกวันจึงต้องมาวิจัยตัวเองคือหันกลับมามองตัวเองว่าที่ผ่านมานี้ที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยเรามีศีลหรือยังไม่มีกันเลยสมาธิมีหรือยังใจอ่อนอยู่เมื่อไปใจอ่อนศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีจึงต้องมีศีลถึงจะมีภาคประพฤติภาคปฏิบัติมีสมาธิเพราะทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาศีลเอาสมาธิมาใช้แล้วก็จะไปแก้ปัญหาแต่ปลายเหตุวันหนึ่งๆก็จะมีแต่กามในจิตใจโอ้มันน่าสลดสังเวชตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีแล้วคนอื่นเขาว่าเราทำไม่ดีก็ไม่เป็นไรเมื่อเราทำดีแล้วคนอื่นว่าไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปทิ้งความดีของเราความดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นมองอย่าลืมว่ากรรมใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่น
ก็คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่นแล้วหันกลับมาวิเคราะห์วิจัยจิตใจของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราไปมองคนอื่นมันเสียเวลาเสียเวลาแก้จิตแก้ใจตัวเองแม้ความโลภความโกรธความหลงที่มันนอนเนื่องอยู่ในกระบวนสันดานของเราก็ไม่ให้มองคนอื่นตัวเราก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วเราจะไปมองคนอื่นอีกหรือท่านจึงให้เราฝึกปล่อยฝึกวางใครจะรวยจะจนเราก็ปล่อยไปช่างหัวเขาใครเขาจะดีจะชั่วก็ช่างเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ใจของเราก็สงบลงเย็นลงเพราะว่าเราได้แก้ที่จิตที่ใจเราแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ที่มันอยู่ในจิตในใจของเราได้ปฏิบัติไปเสียสละไปทั้งกายทั้งวาจาจิตใจไปเรื่อยๆเจริญเมตตาเยอะๆเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยตัวเองมันเมตตาน้อยเหลือเกินแทบจะไม่มีเมตตาเอาเสียเลยให้เราคิดอย่างนี้เนี่ยมองทุกอย่างให้มันมีความสุขมองทุกอย่างให้ใจมันสบายมองทุกอย่างในแง่ดีๆถ้าไม่มีสิ่งที่มันไม่ดีมาขวางจิตขวางใจของเราเราจะได้มรรคผลนิพพานได้อย่างไรเราต้องขอบอกขอบใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมาขัดจิตขัดใจของเราเพื่อที่เราจะได้แก้ไขจิตใจตนเองถือว่าเป็นโชคลาภวาสนาของเราเพื่อจะได้มาแก้ไขปรับปรุงตนเองเราไม่ต้องไปว่าให้เขาถ้าเราไม่เกิดมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดมาแล้วก็ยังไม่ยอมรับผิดอีกยังไปว่าเขาอีกยังไปโทษเขาอีกที่แท้ก็ต้องโทษเพราะเรามีความอยากความหลงมันถึงได้เกิดมาเราอย่าไปวิตกกังวลมากนะให้เรามีความสุขไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโรคต่างๆมันก็จะตามมาเพราะคิดแต่เรื่องเก่าวกวนแต่เรื่องเก่าหลายวันหลายเดือนต้องเป็นประสาทแน่นอนไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีท่านไม่ให้เราเอามาคิดวกวนแต่เรื่องเก่าเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตได้อย่าไปคิดมากวิตกกังวลมากเมื่อคิดแล้วก็รู้เท่าทันมันเร็วๆหน่อยเพราะความคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกจิตฝึกใจเพื่อจะไม่ตามอารมณ์ไม่ตามความคิดตามความปรุงแต่งมันอยากคิดก็กลั้นลมหายใจให้มันตายไปนะใจมันจะขาดเดี๋ยวมันจะกลับมาสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือความตายนั่นแหละคนเราเราตามอารมณ์ตามความคิดไปจนออกซิเจนในสมองไม่สมดุลจนมันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถ้ามันถึงขั้นนั้นเนี่ยกลั้นลมหายใจมันซะอย่างเราง่วงเหงาหาวนอนง่วงเหลือเกินก็กลั้นลมหายใจใจมันจะขาดเดี๋ยวมันก็จะตื่นขึ้นมาเราทำข้อวัดข้อปฏิบัติหรือว่าเราทำการทำงานมันต้องเหนื่อยแน่มันต้องยากลำบากแน่ถ้าเราไม่เหนื่อยไม่ยากลำบากมันก็แย่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างความดีไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้เสียสละถ้าเราไม่ได้เสียสละใจของเราก็ไม่สบายใจของเราก็ไม่สงบเราจะไปนั่งกินนอนกินได้อย่างไรเนี่ยเราไม่ใช่คนอัมพฤกษ์อัมพาตนะตัวนี้แหละเป็นตัวปฏิบัติตัวที่มันเหนื่อยมันยากมันลำบากตัวที่มันไม่อยากจะปรับจิตปรับใจเข้าหาเวลาเข้าหาข้อวัดปฏิบัติตัวนี้เราต้องฝืนเราต้องอดต้องทนเพราะตัวนี้เป็นตัวความดีเป็นตัวบารมีเรามาปฏิบัติมาปฏิบัติหลายปีหลายเดือนถ้ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงแสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ตั้งใจยังติดต่อต่อเนื่องหลักการที่จะเป็นคนดีพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองเป็นคนมีระเบียบมีวินัยอย่าไปสนใจเรื่องอื่นให้สนใจเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องระเบียบเรื่องวินัยมันเป็นความดีของตัวเองเป็นบารมีของตัวเองอย่าให้สิ่งต่างๆมาริดรอนสิทธิริดรอนบารมีของเราการประพฤติการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทำความดีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือว่าเป็นความยากลำบากให้ทุกคนจำไว้ถือว่ามันเป็นความโชคดีของเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจวัดไหนที่มันดังๆครูบาอาจารย์องค์ไหนดังๆเนี่ยก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นความดีของท่านเป็นความประเสริฐของท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราวิ่งหาธรรมวินัยหรือบุญกุศลนอกตัวอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่
ปักหลักประพฤติปฏิบัติไปเราจะไปวิ่งหาความสงบเนี่ยมันไกลเกินเราไม่รู้จักความสงบความวิเวกเราก็เป็นโทษรูปโทษเสียงโทษสารพัดที่จะโทษมันนะที่แท้ตัวเรานี่แหละแย่นะพอไปรับเอาสิ่งต่างๆมาทำร้ายตัวเองแทนที่จะภาวนาแก้จิตแก้ใจแต่ไปสร้างบาปสร้างกรรมไปโทษนู่นโทษนี่ไปโทษคนอื่นถ้าเรามาแก้ที่จิตที่ใจของเรามาละตัวละตนแล้วเราจะรู้ว่าต้นตอมันอยู่ที่อวิชชาคือความหลงนี่เองการที่มีครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกันบางคนก็คิดไม่เป็นคิดว่าเอ๊ะถ้ามีครอบครัวแล้วจะไปรอดหรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีครอบครัวแล้วเพราะไม่แน่ใจตัวเองเราต้องแน่ใจตัวเองการที่จะไปมีครอบครัวก็เพื่อจะเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ไม่เอาความสุขจากผู้อื่นจะมีความอดความทนในสิ่งที่มันไม่ได้ตามใจปรารถนามันต้องปรับที่ใจของตัวเองปรับที่คำพูดกิริยามารยาทการกระทำของตัวเองเนี่ยถึงจะสมควรเป็นตัวอย่างแบบอย่างถ้าไม่อย่างนั้นครอบครัวเราก็แย่เพราะมีแต่ความอยากนะอยากให้เขาดูแลอยากให้เขาเอาอกเอาใจมีแต่ความอยากความอยากมันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อมั่นในความดีของเราทุกท่านทุกคนเนี่ยเมื่อกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองบาปไปมากกว่านี้นะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเสียทีพ่ายแพ้กิเลสกิเลสมันไม่เข้าใครออกใครนะเรากลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองจะได้เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมทายาทคือเอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติกลับมาแก้ไขที่จิตใจกิริยามารยาทคำพูดการกระทำของเรามันไม่ยากนะถึงมันไม่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐสิ่งที่มันไม่ดีในใจของเราที่เราประมาทพลาดพลั้งในชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตัดกรรมออกจากจิตจากใจให้เราลบกระดานออกจากจิตจากใจให้มันเป็นศูนย์เราจะไปทำผิดหรือทำถูกก็ให้มันเป็นศูนย์ไปเลยอย่างนี้นะให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ให้สมาทานให้ตั้งใจถ้ามันจะกลับมาในรอยเก่าร่องเก่าแผลเก่าเราก็อย่าไปซ้ำอย่าไปย้ำมันต้องมีสติมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นอย่าไปใจอ่อนแล้วปัญญาก็จะเกิดมาโดยลำดับเราทุกท่านทุกคนที่มาร่วมรวมกันเพื่อมาส่งอากงมางานประชุมเพลิงเราต้องเผาผลาญกิเลสเผาผลาญความโลภความโกรธความหลงให้มันตายจากใจเราไปก่อนที่ตัวเราจะตายจริงๆที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีเป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงให้เขาใส่โลงตายโอดโถงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายไม่ใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายนั่นคือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดอีกแล้วเนี่ยให้กิเลสความชั่วความไม่ดีทั้งหลายมันตายจากใจเราจริงๆก่อนที่เราจะหมดลมหายใจเราทุกคนต้องเข้าถึงธรรมในปัจจุบันนี้อย่ารอให้มันหมดลมหายใจก่อนแล้วค่อยเข้าถึงธรรมมันเสี่ยงอันตรายมากเกินไปต้องตายก่อนตายต้องนิพพานทางจิตใจก่อนเมื่ออายุไขพอสมควรแล้วถึงนิพพานทางจิตใจหมายความว่าต้องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวกูของกูตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่อร่างกายตายถึงนิพพานอย่างสมบูรณ์ตายอย่างสมบูรณ์และสง่างามชีวิตของบุคคลผู้นั้นจึงจะเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าไม่เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกุศลสมภารทั้งหลายทั้งมวลที่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่และญาติธรรมได้รวบรวมกันบำเพ็ญในวันนี้ขอจงสำเร็จแด่อากงเสียคุณแท้แต่และอาม่านี้แท้เดียวผู้วัยชนจากไปแล้วก็ครบรอบ2ปี
หากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปในสุคติโลกสวรรค์จนกว่าจะถึงมรรคผลพระนิพพานด้วยอำนาจพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำระความขัดข้องด้วยอำนาจพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรูมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วพานพระสัทธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ